หาราชเจ้าพระวันทวายจอมเกล้ายอดยิ่งปัจจังพระจอมเกล้ายิ่งปัญญามีพระราชทินนามสูงอาจว่าพระปิญญามหาราชภูอังมหาวชิราภูสงฆ์ขันเดือดดำพระมองภูเก้าลำภูไหนพระโป๊กเก้าชนะจอมไปทรงมีพระราชฤทัยใหญ่กว้างทรงสละพระราชอำนาจสร้างเป็นประชาธิปไตยสมเด็จพระพุทธในอนันตะมหิดลจอมหน้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทพระบพีนครินทร์แม่ฟ้าสมเด็จพระพินันเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาขอดวงปริญญาของมหาราชเจ้าทั้งหลายจงมวลสาธุพระวิญญาณสถิตอยู่หิมานดายขอเทวดาเจ้าทั้งหลายนำเอาข่าวสารไปสักลาวายอันเชิญพระบาทไทยโตใจเสด็จมากำตังคงโมเต็มเจ้าเทวามาหาเทวาเจ้าตั้งหลายได้มาปัตตาอะนุโมตนาจิมเจ้าเก้าเงามหาสัตมนาสัทธาตเตพระคุณพระราชโพธิวรคุณด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอธิการสมบัติวัดพระธาตุเจ้าโดยสเก็ตพระอารามหลวงเป็นสัพมนาสถาเก้าสร้างยังพระพุทธามาสากยมุนีสีเวียงพิงความยาว59จุดเก้าสิบเก้าเมตรดีดีขอเทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายปฏิมาหลับเอาปัตตาอนุโมทนาหลับเอายังเครื่องราชปูญญาทั้งหลายอย่าเหินเมินเนินจ้ากันว่าเจ้าเทวดาทั้งหลายปฏิหาการเราเอาแล้วจงมีใจของเปลี่ยวจมยืนยินดีมีไม่ดีพ่ายแพ้เอ็นดูแก่เจ้าประจานะนาหนุ่มเผาดำพิภูสังขเจ้าสามเณรเพนเป็นกับโดยธรรมคนกระทำราชการงานต้องเอาตั้งเจ้าไปแล้วคุณนางขยับจางหายขาดสะเก้ามาร้ายและผีเป็นผู้หูยับเย็นและผีวิสาทอมนุสชาติวิสาทิฏฐิยมาลาวีเปลี่ยนเบียดความเคืองเครียดกังวลขอประชาชนอันพากันมาน้อมนากราบขอวอนโยพนมขอนกราบไหวขอได้ทำใจวางสัพพะตังโลกของเรื่องนี้พร้อมเพียงจ้างหน้าลงไปหมู่มาลายแพร่พวกเข้าน้ำออกโดยสามภารกันที่ดอกไปเลยมอบสามกระดูกระดูโตโผล่หน้าใหญ่ตกลงไปนาพัทวีพ่อน้าใจดีบุกเข้าน้ำเที่ยงเต้าออกงงงามอย่ามีความอับจนกันยามุพญาตราดนี้หายแย่นจะกระทำพนิจการค้าขายแลกซื้อเงินคำล้านล้านล้านแสนหมื่นชื่อพระทางร่างไหนมาเหมือนปัญจมหาชลธาทั้งห้าแม่อย่าได้ขาดสายมีความทุกข์สบายอยากกล้าถึงกุโลกาพญาแต่จะมาเบียดเบียนทีประชาธิทุกตลอดตั้งบ้านนอกในเวียงจุงดูทุกตะเทียนเพียงเต้าอย่าได้ตกเต้าดูทุกสำลันผู้มูชัดผู้มูมานอย่าได้มาใกล้ล่ำรับรับหายกายเป็นนิดเดียวสายคำนำเอาตรวจเอวไต่เต้าหลงเข้าไปสู่สังคุณผูกเต้าผูกแควนนายบ้านจึงจัดเชื่อบุคุณนางมูข้าราชการทุกเผ่าผู้ดูเลี้ยงลูกที่กองทัพมูจะนั่งหินชาติคือฉลาดรู้เรื่องกองดีนิสาทิฏฐิยาเกี่ยวข้องคือเข้าสู่ห้องแห่งต้องทำแม่ฟ้าและมียังไฟกล้าแก่ได้เที่ยวพักแก่ไปมาในสังสารวัฏฏะเกิดมาพบพระศาสนาพระพุทธเจ้าคือเกิดในโคตรเงาที่หุ่นกินหุ่นตามีกายหน้าใสดีงามเลิศล้นตีนและมือเสียวโคตรชนเนื้ออยู่เนื้อเลยกายหน้ามีหูมีตาจะได้หมวกมัวฟังมีเขี้ยวมีฟันอันงอกออกมาแต่เก้าหุ่นมั่นอยู่เที่ยงเต้าสังขารพญาสิโพพระการจะได้มาการไปนอกจะได้มาแผ่พ่อไปใน
ไม่ปลูกเป็นพันธุ์ไข้วัดไอโคดิสับเจ้าเมื่อได้ไก่กาก้าจะได้มีพญาได้มีผีใส่ยองใหญ่เมื่อได้ฟองกระดำคุณไปสะดำมีจิตตั้งมั่นเมื่อได้ตั้งใจหลงไหลกันจะถึงเวลาครับพี่ใหญ่ขาดแล้วคือปูนนำไปเกิดจันทร์ฟ้าแก้วหกสวรรค์สัพพิตานิ่งกว่าหมื่นเมื่อรับตื่นในคำแสงทุกในเมืองแม่นอายุได้ปันโกดจบปันโยดได้เปลี่ยนชุดจะเปลี่ยนยืนเที่ยงมันมีชื่อจันทร์ว่าสะกอนนามินตอตอนเอกามือย่างแก้วเอราวัณรัศมีพันผิวโสดงามล้ำเลิศพอตาเทพปัญญาว่าได้หลายแสนนับเป็นแดนว่าได้สี่ตื้อห้าล้านงามถูกท่วนใส่แดงพื้นสีแดงเตะเตียงนโมพิลาโดยอนุภาแห่งนาบุญที่ได้คำจูนุศาสนาโอเจ้าทั้งหลายภายบนมีภาวังกาทมเป็นยอดตายต่ำใจมีเสียใจไม่สีมีมหาจมุนาตีตาควางอันเสียพยาตาเจ้าอยู่ตามตุปะองค์หลวงผมมีขอบฟ้าจักรวาลเป็นเขตขอเทศเจ้าทั้งหลายที่จำหมายที่ทักอยู่บนอภัสข้าตั้งรวมสี่ยามประมาคตราธิราชเจ้าทุกทุกองค์ขอได้โปรดกรุณาทายโปรดธรรมโตโตดาและเอายังเครื่องผลิตธรรมบูชาวอธรรมิสาบูชาของสมณะสัทธาและมหามุราชดาข้าเจ้าทั้งหลายเรียกขอประทานพระพรใจอันดีเสียจักรราชขอประชาไทยไตรลาอยู่ในทุกกายทุกใจไปใจใหญ่ขออังเจปาปาตูแหลงลาพระศาสดาโดยจะเก็บพระอารามหลวงอารามบาดนี้ยินเธออาจารย์สันทายจะทุ่มมาทาเทวานาคามิติกาปุญญังโลกานิโมตันตุทีลังละขันตุศาสนังทีลังละขันตุทีตาจักรุทีนาธาตุขังทีลังละขันตุมหาตาขยับมุนีทีเดียงกัจจีทีสังทีลังละขันตุสานิโนอัมเหียมุระขันตุสัพพะสตาสุทีขันตุตัวยาสกาสุทีขันตุตัวโลสกาตุทียมเพียกาสกาจักรมาตานาคานาคานาเฮนิริกาจันอากาศาธาจะภูมิศาสนากาเทวามหาสุรเสตจิลังละขันธุศาสนังจิลังละขันธุจินาตุกุจจตุกรรมจิลังละขันธุมหาพุทธารูปังจิลังละขันธุมหาโพธิรูปังจิลังละขันธุปานิโมอัมเหยานุละขันธุสัพพะสตาสุทีขัสตัวญาตกาสุทีขัสตุโนสตาตาติยัมปิอากาศาธาจะภูมิศาสนาเทวานาคามิริกาปุญญังโนอันมัวกันตุทิลังละกันตุศาสนังทิลังละกันตุมหาพุทธลูกังทิลังกันตุมหาโพธิลูกังทิลังละกันตุปานิโนอัมเหยานุละกันตุสัพพะตาสัพพะติกัสสะด้วยญาณกันตุทิกัสสะตุปานิโนตุทิกัสสะตุโยสัจจทิฏฐิทิฏฐังทิฏฐิกัมมังทิฏฐิปริยัตถากัตโตทิฏฐิเตโตเตนุปจังทิฏฐิลาโพนิรันตลังยายาทุใจอย่ามังกันนังใจอย่าสุขีภาวันตุจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโอทุกขังปะลังสา
ธุสาธุสาธุเป็นมังคลอีแล้วเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีพระเดชพระคุณเจ้าคณะภาคเจ็ดเมตตาสมาธิกับมังคลโปรยกระตอกดอกไม้ศรัทธาทั้งหลายได้ถวายความเคารพเน้อในเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดเมตตาเป็นพิเศษวันนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิวันนี้พระนามสะอาดทองขำได้โอกาสปูชาเทพเจ้าเหล่าเทวาในบ้านเมืองดอยสะเก็ดสันหาตัดที่นี่เพื่อเป็นมังกรบุตรที่จำเริญบัดนี้นั้นเป็นวันอันเป็นอุดมมงคลมหามงคลอันประเสริฐได้มาบังเกิดที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงบนดอยเส้นเกฐานันตระวิเศษตัดที่นี่ในวันนี้เป็นวันมหามงคลใจยักษ์มงคลได้เกิดบางนี้มายืนนี่หมดเลยเป็นบุญอันผ่องแผ้วบนวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงในวันนี้ตรงกับเดือน12เหนือออกได้10ค่ำค่ำว่าเป็นวันพระฤหัสบดีที่12เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ได้เวียนมาประจบครบรอบอีกวันหนึ่งในโอกาสนี้อันดับแรกในสำรบเบื้องต้นก็ขอกราบนมัสการถวายความเคารพซึ่งพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นเป็นประธานนอบน้อมกราบพระพุทธปฏิมากรทุกรูปอันได้ปฏิสถานตั้งไว้ในพระวิหารจตุรงค์พระอุโบสถและกราบพระบรมกิจสาธาลอยพระบาทอันได้ตั้งไว้ในบ้านเมืองดอยสะเก็ดฐานันตระวิเศษตัดที่นี่วาระโอกาสแห่งวันอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชโพธิวรคุณด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงได้เวียนมาบรรจบครบรอบในการบัดนี้ซึ่งในขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวาดวัดประภูมิคงคาราชวรวิหารได้เมตตาอธิษฐานจิตที่ดวงพระหัตถ์ไทยหัวใจแห่งพระนอนสายญาองค์พระพุทธปฏิมากรถวายพระนามพระพุทธสากยะมหามุนีสีเลียมพิงพระพุทธสายญาตางเสวยสุขดังนั้นในการบัดนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมกำลังได้อธิษฐานจิตปิดแผ่นทองอันเป็นอุดมมงคลนะครับบัดนี้จักรพรเมืองดอยสะเก็ดจากพรบ้านเฮาเมืองเฮาตั้งแถวเตรียมความพร้อมเมืองดอยสะเก็ดได้มีบารมีแห่งหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชโพธิวรคุณหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เมตตาบ้านเมืองเฮาศรัทธาเป็นเมืองเป็นโมตุวันวันนี้เป็นวันอายุวัฒนมงคลเป็นวันคล้ายวันเกิดเป็นวันอันประเสริฐแห่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อของพวกเราทั้งหลายดังนั้นในการวันนี้นั้นเราก็ตั้งแถวเตรียมพร้อมรอถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ของเหนือเจ้าวาดวัดพระชุมพงศ์วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารจะเมตตาเดินทางมาเป็นประธานส่วนในการนี้พระเดชพระคุณพ่อพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมกำลังอธิษฐานจิตพระกุณาโลมและดวงพระหัตถ์ไทยหัวใจแห่งพระพุทธสากยะมหามุนีสีโยคีเป็นพระนอนสายญาติปางเสมอสุขตั้งไว้ในบ้านเมืองดอยสะเก็ดดูพระบรมธาตุเจ้าสีสาดอยส้นเกียรติในการนี้และลอยสาพระพระบาทเมืองโยนก
ท่านได้ตั้งไว้ในบ้านในเมืองนี้นะครับซึ่งในการนี้พระอุณาเริงมันงดงามดวงพระมหาไทยอันเลื่อนล้นท่านได้ตั้งไว้เรียบร้อยคุณแม่สุจัญญาพาพระพานิชกุลได้น้อมมาที่ฐานบุญแท้เป็นมหามงคลยิ่งดังนั้นตอนนี้หลวงพ่อได้อธิษฐานได้เจิมได้น้อมสักการะบูชาในเริ่มต้นเราได้ปราการดวงสวงเทพเจ้าเราเทวาเรียบร้อยทุกสิ่งทุกประการจึงงดงามคณะสงฆ์ที่จะเตรียมเจริญชลมงคลคาถามีหลวงพ่อพระครูที่พระอรัญญวัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอเราเสด็จเป็นต้นเป็นประธานคุณหลวงพระต่อสารจะได้นำพระสักการะเจ้าเข้ารูปเข้านั่งเที่ยวอาสมนะครับหลวงพ่อมาเข้าด้วยไหมครับผมเพื่อเติมทุกข้อเจ้าท่านอาจารย์พระเบอร์กระสีธรรมะถาวรเจ้าคณะตำบลชนดอนเขตสองเมตตาลักษณ์ภูสีนามาธิรักท่านอาจารย์พระเบอร์ศิรสุภาพดาคุบาจักรเป็นรูปตอนนี้ท่านวิบวนาถเราเห็นท่านตรัสอนุโสอาจารย์สุมาลีสุกังคาและคณะได้เดินทางมาถึงเรียบร้อยขอบพระคุณครับวันนี้ท่านผู้บริการอาริพันจันทร์ผู้บริการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงคณะเจ้าภาพแต่ละสายลูกศิษย์เห็นพระเอกพระครูหลวงพ่อเดินทางมาถึงแต่ละคณะเรียบร้อยทุกส่วนเตรียมพร้อมด้านล่างคืออาจารย์จะได้เมตตาช่วยดูดังนั้นคำนวณของพวกเราให้เตรียมพร้อมเลยนะครับคำนวณทุกส่วนได้เตรียมความพร้อมตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนได้เตรียมพร้อมทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จะประสานงานช่วยช่วยกันในการประกอบพิธีอันเป็นมหามงคลนี้นะครับในขณะนี้พระเดชพระคุณทั้งสองรูปกำลังเข้ากราบองค์พระนอนสายญาติที่ประชาสัมพันธ์พระบาทสัมพันธ์ด้านล่างจะได้รับทราบขั้นตอนว่าขณะนี้ด้านบนกำลังทำขั้นตอนใดก็จะได้รับทราบเป็นขั้นๆว่าตอนนี้พิธีการถึงขั้นไหนครอบเดือนนี้มีหมดบทพิธีอยู่สองที่คือลานด้านนอกโอทนอนสัญญาและด้านในอาการสีสุภาพอักษรเป็นขั้นไปนะครับดังนั้นตอนนี้ขั้นที่หนึ่งจะเริ่มต้นที่โอทนอนสัญญาด้านหน้าของลานอาการสีสุภาพอักษรวัฒนธรรมสกิลพระอารามหลวงตอนนี้มหาชนทั้งตัวโดยดอยสะเก็ดพระเราดวงเรานั้นมีความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาเป็นการก่อนก็จะน้อมมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสท่านผู้อาสาตั้งแต่เป็นพระมหาทายาทที่จับพิมโยในสมัยนั้นมาจะถึงได้เป็นพระจุลสมบูรณ์ปริยัติในมาจะถึงดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทวีศรีและปัจจุบันพระราชโอรสที่กรองคุณรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับเป็นในตาในการนี้ซึ่งในการนี้ท่านผู้ในการอาวีท่านจันถวายพวงมาลัยดอกไม้เพื่อจะได้ขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมเพื่อน้อมนำถวายต่อที่ดวงพระอภัยหัวใจพระเจ้าตามธรรมเนียมปฏิบัติดังนั้นทุกอย่างจะถือเรียบร้อยงดงามเราได้ร่วมกันถวายกับพระหลวงพ่อเจ้าคณะภาคนะครับความยาวแห่งพระพุทธภาษากยมหาโมนีสีเหลี่ยมพิงพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ให้นายช่างศาลาผู้มีฝีมือได้รังสรรค์ความยาว 59.99 เมตรพระนอนสายญาติองค์นี้ได้ประดิษฐานตั้งไว้ถวายนามว่าปางสมุยสุขนะครับปางสมุยสุขอยู่ที่เชิงบันไดพระพุทธเศรษฐีเก้าล้านโกศลดังนั้นเป็นมหามงคลอันประเสริฐได้บังเกิดแห่งพระนอนสายญาติแห่งคุณแม่สุจัญญาภาพัฒน์พนิษฐ์คุณอีกท่านหนึ่งดังนั้นในส่วนของในการประกอบพิธีอันสำคัญที่งดงามได้บังเกิดเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองดอยสะเก็ดได้เริ่มขึ้นครับเพียงพร้อมเพียงถวายการต้อนรับนะครับเดี๋ยวก็จะคุยกับเจ้ามหาที่บริการกรรมการมหาที่รัฐสภาคุณเจ้าคณะใหญ่คนหนึ่งนะครับเดินทางมาถึงในอีกสักครู่หนึ่ง
การซึ่งในการถวายจำต้องรับก็จะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพงศ์เสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวัดวัดปทุมคงคาราชวรวิหารเป็นประธานในการถวายการต้อนรับหลวงพ่อเจ้าคณะใหญ่หัวเหนือครับจะฟ้อนฟ้อนภาพมาก่อนไปจะฟ้อนฟ้อนภาพมาแล้วครับฟ้อนภาพเจ้าฟ้อนภาพมาครับเจ้าเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเดินทางมาถึงคณะเจ้าของเราพวกเราก็ได้ร่วมถวายการต้อนรับนะครับอย่างยิ่งใหญ่แต่ของทุกส่วนทุกคณะจะได้ร่วมกันถวายการต้อนรับทางของข้อกันในการเดินทางที่น้องถวายการต้อนรับกัน
แล้วนะครับI'm gonna make you mine.
ไปดูการนั่งเทียบอาบแสงในงานที่ถูกใจงานที่ถูกคนที่เรียบร้อยบรรยากาศนี้ก็ต้องเป็นแม่สุขใจขายทำให้คนจะเป็นผู้เชิญเพื่อสักการะในการน้อมนำถวายต่อเติมพระนามสายาพระพุทธปฏิมากรนะครับส่วนคุณแม่สุขใจมาพักทำให้คนนั้นพักตัวราคาในการประกอบที่ดีสองสองนี้คือได้น้อมนำเครื่องสักการะเพื่อถวายต่อเติมพระพุทธปฏิมากรในการนี้คณะชาลาบาลตั้งแถวไปอาคาร4แถว1
บรรจุท่านนี้แล้วเราจะเข้าสู่พิธีที่สองในอาคารศรีสุภาอักษรชลาบาลบ้านฮอตั้งแถวเลยนะครับเมื่อพร้อมทุกประการแล้ววันนี้ก็กระผมขอกราบพระนาพระเดชพระคุณของพ่อท่านเจ้าคุณพระราชโพธิบุรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าว่าวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงได้โปรดเมตตากล่าวรายงานถวายต่อพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรราชากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารก็ขอกราบพระนาครับที่ผ่านมา2ปีซ้อน
วันนี้นะซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างที่ตามที่คุณแม่ที่สัญญาและกล่าวกับผมได้น้อมกราบเรียนทุกคนอาราธนาความเป็นสถานในกล่าวครั้งนี้ก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันเลิกงามยามดีเป็นศีสง่าของพุทธศาสนาการที่ได้จัดพิธีบรรจุพระหฤทัยในหัวใจพระเจ้าที่ดูสร้างให้สร้างขึ้นความยาว59เมตร99เซนติเมตรคือศรัทธาหรือสายทางศรัทธาของคุณโยมอมรสุทธาวรเจริญจากกรุงเทพมหานครเพื่อบริจาคทุนทรัพย์จำนวน10ล้านและมีสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันอนุโมทนาปีประมาณ3ล้านการก่อสร้างใกล้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงมีโอกาสอันเป็นอรุณมงคลที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้เมตตามาเป็นประธานในครั้งนี้เพื่ออาราธนาเจ้าพระคุณได้เจริญและพรมน้ำมนต์เป็นประธานในการอัญเชิญพระหฤทัยพระปฏิฐานในองค์พระพุทธสายญาติตามสวยสุขสืบต่อไปท่านผู้ชมในนามของพระท่านสงฆ์และประชาชนทุกหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานมีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทุกคนได้เดินทางมาในคราวนี้พระหฤทัยได้รับความเมตตาจากคุณแม่สุจัญญาภาคพระนิสกุลเป็นสภาพดวงพระเนตรซึ่งบรรจุไปก่อนได้รับความเมตตาจากคุณแม่สุจัญญาภาคพระนิสกุลเป็นสภาพผู้รังสรรค์ตกแต่งดวงพระหฤทัยได้รับเมตตาธรรมจากคุณโยมที่ใดเพราะเป็นคุณโยมพันตำรวจโทรขอประทานให้ใครเลือกชื่อเราได้สาธิตชนทั้งหลายวันนี้ได้โอกาสอันเป็นโรงมงคลกุศลอย่างที่แล้วขอให้ในโอกาสนี้คุณกัสดิ์กัสดิ์เดชได้มีได้ตาเป็นสภาพอินทรงซึ่งประเด็นประดอยด้วยปล่อยแท้จะได้ทำพิธีบรรจุในวันนี้ด้วยบรรยากาศนี้เจ้าพระผมขอการพัฒนาเจ้าพระคุณสำเร็จตั้งหาเรียนอาจารย์ทำการหาที่รักษาผมเจ้าพระใหญ่เหนือเจ้าวาดวัดชีพพลบนบังลาลานร่างสวรรค์มหาวิหารเป็นโปรดเมตตาเป็นประธานในการเชิญและอัญเชิญพระหฤทัยขึ้นบรรจุในรัตนราชของพระตาสายญาติสุขต่อไปขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมทำในวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระราชพรพระราชพันธีนวรคุณพระที่มรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงได้โปรดเมตตากราบรายงานถวายต่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์กรรมการมหาธีรสมาคมเจ้าคณะใหญ่มณเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในการบัดนี้พระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระราชโพธิมรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่จะได้กราบรัตนาพระมหาธีระได้โปรดเมตตาที่เต็นต์ด้านหน้าเพื่อจะได้ประกอบพิธีการเจิมเชิญคุณแม่สุจัญญาภาพักพานิชกุลคุณกสิเดชได้ไปพร้อมกันที่ด้านหน้าด้วยนะครับคุณพิชิตพิรชัยไพศาลไปด้วยครับเพื่อเราจะได้ไปบรรจุทองคำการนี้พระเอกพระองค์พระพรมเสนาบดีที่ดูสารกลางมหาเถรสมาคมจักรนาถเจ้าวัดวัดพระพรมจักรราชโรวิหารพระเอกพระองค์พระพรมธรรมราชิวะโอรีพระยานวาพระเอกพระองค์พระพรมพระเจ้าบุตรธรรมราชิวะอินทร์รองจักรนาถเจ้าวัดสุทัศน์เทพวรานาพระเอกพระองค์พระเจ้าบุตรพระราชพระพิธานสวดพระพุทธชนราสารามพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวชิระธีรคุณรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดตากน้ำภาษีเจริญรูปหนึ่งนะครับเมตตาในการประกอบพิธีสำคัญบัดนี้แก้วแหวนเงินทองก็มีตังยักษ์มณีนำ
ีค่าจะบรรจุไว้ดวงพระมหาธาตุหัวใจแห่งองค์พระนอนสัญญาตามสวยสุขแต่ละบัดนี้ทุกส่วนเราจึงได้พร้อมกันกับสัทธาพระองค์ขึ้นครับตั้งจิตอธิษฐานน้อมอธิษฐานพระองค์ขึ้นบุญบำนาญและบำเกิดมหามงคลได้บำเกิดขึ้นแล้วดวงพระอาทัยอันผ่องแผ้วในพระพุทธองค์คุณแม่สุชาติยาพันธะพายิปุ่นคุณตะเคียนที่มีบุญขอเพื่อพระอาทิตย์ให้เราต้องการคุณชาติยาคุณแม่สุชาติยาท่านเกิดในวันอังคารก็เลยเป็นเจ้าแม่ตัวพระนามได้สมใจท่านมีแก้วที่ไหนก็ได้ท่านก็มีไส้ทองมีแก้วเพื่อบรรจุให้แก่เรือพระนามุ่งให้เขาบอกไปเลยนะท่านจะเป็นคนถูกดูกระเบื้องหัวมัทธนุคันออกคอคือสมองมีอาการครบ32โกธาอันเป็นอาการแห่งการมีชีวิตดังนั้นอวัยวะตะหวนได้ตั้งไว้ตะหวนเข้าในพระอุระแห่งพระศรีสักยมุนีศรีเวียงพิงองค์นี้ดุจจะดังมีพระชนชีพดังนั้นเป็นพระนอนสายยาปางสวยสุดต้นจากต้นตะหวนดังนั้นจึงได้ตั้งไว้ตามที่คอยแต่โบราณล้านนาเชียงใหม่ดังสืบในการสร้างพระปณาพระพุทธปิณฑาสารูปด้วยเรียกภาษารูปพระพุทธองค์คราหนึ่งพระเจ้าเสด็จเรียกโลกมาในบ้านเมืองล้านนามาถึงบนดอยแห่งนี้จึงได้เห่ฉับพลันรังสีทั้งหลายพบประกาศออกมาพญานาคราชาอยู่ในหนองบัวได้หันสัพพันธ์พระรังสีนั้นแล้วจึงได้เอาดอกบัวในหนองบัวขึ้นมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงได้ประทานพระเกศาแห่งพระองค์เพื่อเกศพญานาคตะกู้พญานาคนั้นได้ทักกับแมวข้างหน้าไว้บนดอยนี้จึงได้ใส่ชื่อดอยว่าดอยเส้นเกศแปลว่าดอยเส้นเกศาแห่งพระพุทธองค์และจึงได้ประทับรอยพระบาทไว้บนใบบัวคือว่าพระบาทโยนกอันเป็นพระบาทกู้ตั้งพระกระแนวไว้เมืองนี้และทำนายพยากรณ์ไปว่านับแต่นี้ต่อไปไปหน้าบ้านนี้เมืองนี้จะชื่อเรียงดอยสิ้นเกิดพระศาสนาจะรุ่ง
รวมอำภัยในบ้านนี้วันนี้ต่อไปแม่การศาสนาโลกและแม่2567การบัดน้ำศาสนาแห่งพุทธองค์ยังรุ่งเรืองวัฒนาดังนั้นในการผ่านไป 2,500 กว่าปีชื่อวัดดอยสะเก็ดสืบมาจนถึงการและบัดนี้นะครับบัดนี้ศาสนาจึงรุ่งเรืองวัฒนาในบ้านนี้เมืองนี้บารมีแห่งพระรัตนตรัยบุญเก้ารักษาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตามาสู่ดอยสะเก็ดของพวกเราครับครูบาอาจารย์ท่านเมตตาวันนี้แม่สุจัญญาท่านปลื้มใจสาธุชนทั้งหลายอาจารย์นิวัฒน์คุณสิริพรสิริสารก็มาละลูกศิษย์หลวงพ่อจันคุณพิชิตธีรชัยจันนุ่มก็มาละลูกศิษย์หลวงพ่อจันนุ่มบรรดาคณะที่จันคณะที่เฉพาะจันกับพวกเราแม่จันเกิดวันอังคารแม่จันหน้าที่ขายให้ดีแม่จันเกิดวันอังคารสีชมพูแต่วันนี้คุณประสิทธิ์ผู้ทรงปฏิหารแม่บัวหินสุนทรเวชแม่บัวหินปฏิหารแล้วนะครับแม่บัวหินสุนทรเวชปฏิหารจิตวันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพยาบาลชื่อโมงเลขาธิการของพระกำลังดูแลถวายการติดประทับพระเจ้าคุณอาจารย์เมตตาท่านวันนี้ครูบาอาจารย์หลายรูปวันนี้หลวงพ่อท่านจะคุณพระราชาที่กำลังคุณท่านได้รายยิ้มไม่ใส่ครับเป็นทองไม่ได้ครับเป็นทองเป็นทองเป็นทองเป็นบัตรอายุคณะองค์แบบ79เป็นปีพิเศษนะครับหลวงพ่อท่านจะคุณพระราชาที่กำลังคุณท่านเพื่อนใจท่านพระบุตรสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เมตตามาเป็นประธานครูบาอาจารย์จากกรุงเทพวัดเยนาวาวัดสุขภัทรพระวรารามวัดตะบุญคงคาวัดตากน้ำบรรดาโชลสารามอีกหลายรูปเลยครับวันนี้เมตตาสู่เชียงใหม่วันนี้ยังกล่าวราชพิธีนามไม่หมดไม่ครบนะครับเพราะว่าท่านมาเยอะมากหลายรูปเลยวันนี้สาธุชนมาวันนี้เป็นบุญนะครับเป็นบุญหลวงพ่อพยายามบรรจุพรอันเรื่องมณีโบราณจะใส่พลอยใส่แก้วใส่แสงแก้วดวงประแก้ววัชิรเป็ดใส่แสงแก้วแดงเป็นห้องแก้วกอแก้วหลวงนักแก้วบุตรน้ำพึ่งแก้วคุณนักแก้วดอกบุญเมืองแก้วใสมีหงส์นั่นเรียกว่าแก้วแห่งเมตตาใสในหัวใจพระเจ้าไทยกลางว่าเพชรดีทับพิมพ์สีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุษนาคำแดงแก่กำกูเมืองเอกสีหมอกเมฆนิลการมุกดาหารบอกมัวแดงสลัวเพทายสังวานสายไพภูมิจูดจมูกมัดพระอาศัยหัวใจพระเจ้าตามดอกก็ดอกดูงามดังนั้นหลวงพ่อได้บรรจุตัวอาภัยเป็นที่เรียบร้อยในขณะนี้นะครับผมจะเสียน้อมนำอายุมณีน้อมนำสิ่งดีๆเข้าบรรจุเมื่อกี้แม่บอกถึงอะไรบรรจุปัจจัยเหรียญใหญ่เหรียญใหญ่แม่บนสุนทรเวชบรรจุเรียบร้อยหายห่วงจากที่วัดคุณสิริพรสิริสารคุณพิชิตเพียรชัยไทยสารแม่จันสุจัญญาพระพักพนิษฐ์คุณรับคุณโยมทุกสายนะครับคุณอาจารย์สุมาลีท่านประหลัดวิมลรับหลอกเฉงท่านกองวุโสคณะจักรพรพายุนติดสวัสดิ์ศาสตร์นะครับเด้อมันเคยเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในบ้านของเราเราได้สมทบเราเป็นความงดงามไพบูลย์ของพระศาสนานะครับในการนี้ความสมัครใจสมัครใจในสมัครใจด้วยการจ่ายการทำเพลง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 เจอเป็นอุบัติเหตุในการนี้ครับ
ชายะมงคลได้เกิดขึ้นนายช่างศาลาเตรียมกระเช้าให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวทำได้ประกอบพิธีสำคัญจะได้เตรียมกระเช้าเพื่อที่จะได้บรรจุดวงพระหัตถ์ไทยและกุณาลมคณะสงฆ์ที่จะเชิญโตรองความพร้อมสักครู่นะครับเจ้าจะนำเรียนถวายครับมีหลวงพ่อพระครูพิพัฒน์อรัญวัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอเลยสะเก็ดวัดประสาทเป็นประธานนำเดินลานราชวัฒน์นะครับอีกสักครู่หนึ่งในขณะนี้กำลังประพรมน้ำที่ขบวนI'm gonna go get some more.
กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หัวเหนือ
จากวังพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครได้เข้าสู่อาคารศรีสุภอักษรนะครับในการนี้สุภีพระเดชพระคุณพ่อพระเจ้าคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าวังพระเจดยอดพระนางหลวงได้นำถวายการตะพักพร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวังพระพุทธธรรมที่ปุตชัยรัตนวิหารพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระสุวรรณเวทีด็อกเตอร์ของเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวังพระพุทธศรีจอมทองบรมวิหารอำเภอจอมทองนะครับได้รวมกันถวายการตะพักในการครั้งนี้ครับเมื่อลูกพี่ถามมารับกับวัดพระจีนกรณีมนต์พระครูสิริปริยัติสิทธิ์นะครับพระเกศาI'm
เมืองลอยสะเก็ดได้เมตตาบารมีแห่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์มาวัดพระธาตุลอยสะเก็ดนับก็เป็นบุญอันใหญ่ดังนั้นบุญอันใหญ่ได้เกิดขึ้นบุญเกิดขึ้นในคนลอยแห่งนี้ดังนั้นในการนี้เจ้าภาพแต่ละสายนั่งที่นั่งรอเลยนะครับเราจะได้ร้องเข้าสู่พิธีการตามกำหนดการเวลา 9:59 ตอนนี้ 9:55 แล้วเวลา 4 นาทีที่เราจะเตรียมความพร้อมดังนั้นตอนนี้เรียนเชิญคณะเวชจันทร์คณะพระเจ้าสุวัสดิ์สวัสดิ์เจริญสุขคณะคุณพิชิตธีรชัยไพศาลผมกล่าวให้หมดนะจะจำได้โยมพ่อเพชรบุรีคุณแม่ละเอียดคุณวิทยาคุณคืนมารับชื่นใจครับผมดูให้การจูเพียนวันนี้เดี๋ยวจะดูให้นะครับเพราะเรียนชาดามีเยอะดังนั้นเจ้าสุวัสดิ์เจริญสุขคุณพิชิตธีรชัยไพศาลบินเพิ่มจังหวัดระยองคณะแม่จันทร์สุจัญญาภาพัฒนิคุณกรุงเทพคณะท่านนรงศรีที่พัฒน์คณะอาจารย์นิวัฒน์คุณสิริพรสิริสารหมู่บ้านสิริพรอาจารย์สุมาลีท่านประหลัดพิพงศ์ครับอีกหลายคณะนะครับในเมตตาในการนี้เข้าสู่ระบบที่ผมก็ต้องดูประทับนี้นะที่ผมทำการเรียนพิเศษและต่อมาได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชโพธิวรคุณ
และเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่มาดำเนินการปัจจุบันวัดพระธาตุดอยสะเก็ดจึงรุ่งเรืองด้วยบารมีแห่งท่านเจ้าคุณพระราชโอรสบรมคุณเสมอมาหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ผู้เมตตาในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระเทพมังสนาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่จะวาดวัดท่าตอนพระอารามหลวงได้เมตตาเดินทางมาถึงในอาคารศรีสุภาพสองนะครับได้น้อมถวายการต้อนรับในขณะนี้ก็จะขอรับเกียรติจากคุณโยมเจ้าภาพเข้านั่งที่นั่งรองก็จะได้น้อมเข้าสู่พิธีการอันสำคัญยิ่งที่จะได้เกิดขึ้นในอีก3นาทีสักครู่หนึ่งซุ้มสืบชะตาอันงามวันนี้ตั้งซุ้มไว้ว่าพระครูชัยวัฒน์สุนทรพระอัมพวันสันตพวงใต้พระครูอรุณอินทวงผู้ช่วยเจ้าภาพพระท่านประเสริฐพระครูประหลัดเฉลิมพงศ์สุภาพบุรีพระสังโฆพระครูประหลัดสุรเชษฐ์เจชรศรีพระสังฆเถียรพระธิการอินทวัฒน์วัดน้ำร้องสันตเพลงเป็นเจ้าภาพจัดซุ้มสืบชะตาถวายพุทธิกาศักระในปีพุทธศักราช2567ในปีนี้ครับเราจะได้เตรียมความพร้อมแม่จันทร์ก็จะได้มาสืบชะตาด้วยในปีนี้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีในบารมีหลวงพ่อนะครับทุกอย่างโครงงานเป็นแบบแผนวันนี้กรุงเทพมาสู่เชียงใหม่ขอบคุณโรงเรียนครูบาอาจารย์จากเมืองบางกอกหลายรูปเมตตามาวันนี้ครับลูกศิษย์ลูกหาน้องถวายการต้อนรับด้วยความเคารพในการวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่จะได้น้อมเข้าสู่พิธีการทำบุญอายุวัฒนมงคลในการทำบุญอายุวัฒนมงคล79ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระราชโอรสพระองค์ดำเนินเดินรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดพระราชสถิตพระอารามหลวงครับการวันนี้จะเป็นการจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระรัตนตรัยข้าพเจ้าขอประทานการเรียนรัตนาแก่พระคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์กรรมการมหาธีรสมาคมเจ้าคณะใหญ่บุญหลวงและเจ้าวาดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารโปรดเมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระรัตนตรัยอันประณีตครับขันชนน้อมกระหม่อมมือขึ้นครับสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจตั้งจิตให้เป็นสมาธิวันนี้หลวงพ่อผู้เป็นประธานเมตตาจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระรัตนตรัยครับเทียนไม่ติดเทียนจุดเทียนซุ้มที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งในสตวงหลวงก้าวขอการรัตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระบรมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดประมุขโคคาราชวรวิหารโปรดเมตตาจุดในสตวงหลวงเล่มที่หนึ่งเป็นสตวงลดข้อก้าวขอการรัตนาครับ
ทำในสำนวนหลวงอันที่หนึ่งนี้ขอบารมีของพ่อเมตตาในเทียนเล่มถัดมาด้วยความเคารพในการวันนี้ก้าวนิมนต์เจ้าภาพพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระราชโพธิวรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวัดพระธาตุสะเก็ดพระอารามหลวงด้านซ้ายมืออีกเล่มหนึ่งถัดไปนะครับก็ขอการพัฒนาครับให้เป็นมหามงคลได้เกิดขึ้นเป็นบุญเป็นกุศลในเรียกว่าเจ้าเสื้อเจ้าผ้าเจ้าชะตาตามแบบล้านนาวันนี้หลวงพ่อเป็นเจ้าชะตาหลวงอันเป็นมงคลครับเล่มต่อมาด้านหลังครับเป็นเชิญท่านเจ้าสัวสวัสดิ์เจริญสุขรัตนมหาอุบาสกแห่งสุขสวัสดิ์นครเชียงใหม่ได้จุดเทียนเล่มถัดไปเป็นมหามงคลท่านเจ้าสัวสวัสดิ์เจริญสุขท่านเป็นรุ่นอุบเบิกนะครับพระท่านเป็นสังเกตในสมัยนั้นและเป็นประธานมาถึงการนับวันนี้ไม่ขาดท่านจะสวดสวัสดิ์เจริญสุขน้อมจุดอธิษฐานครับคุณโยมแต่ละสายวันนี้ถ้ากล่าวชื่อไม่หมดแต่น้อยใจนะเพราะวันนี้มาเยอะนะครับอีกสายหนึ่งครับการกราบพระธนาพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระราชปฏิพันธ์สมบูรณ์แห่งพระราชโอรสารามกรุงเทพเป็นการจุดด้านขวามือของหลวงพ่อมีเทียนมงคลอยู่ด้านขวาครับในการวันนี้วันนี้พระเดชพระคุณท่านผู้ชมพระปฏิภาณโสพลเมตตาครับเทียนด้านหลังพระมหามงคลขอได้เชิญคุณพิชิตธีรชัยไพศาลนะครับในเมตตาจะอยู่ที่ข้างๆเจ้าหน้าที่ด้านขวามือล่องเข้ามาเลยนะครับที่เสาตุ้มหลวงข้างไม้สีใหญ่คุณพิชิตธีรชัยไพศาลแห่งบริษัทวินเทิร์นได้ให้เกียรติในการนี้ครับคุณพิชิตจะมีคุณโยมาจุดเทียนทุกปีก็เสริมบารมีธุรกิจของโยมมาคอยสังเกตและลูกเหลือผู้คนครับซุ้มที่สองครับเป็นซุ้มของแม่จันทร์คุณแม่สุจัญญาพาพระพานิชกุลคุณแม่จุดในสตวงหรือกระทงใหญ่เลยนะครับเชิญแม่จันทร์ครับเจ้าภาพใหญ่ของพวกเราอุปถัมภ์การพระศาสนาตลอดกาลนะครับแม่จันทร์หนึ่งเล่มเล่มที่สองเชิญคุณกันพิอ่อนสุวรรณจุดอีกหนึ่งเล่มครับคุณกันพิพรสุวรรณและในเชิญคุณพันสวรรณนรมิตรอีกหนึ่งเล่มครับคณะของคุณแม่จันคุณกันพิพรจุดหนึ่งคุณพันสวรรณนรมิตรจุดอีกหนึ่งอันนี้สำคัญยิ่งเวลาทำบุญสุพานแม่จันคุณกันพิพรคุณพันสวรรณท่านมาน้อมบุญตลอดนะครับไม่เคยขาดบัดซ้ายมือดีเล่มหนึ่งนะครับจุดมหามงคลจะได้เป็นมงคลในเทียนสืบชะตามหามงคลยิ่งทุกสิ่งจัดสรรต่อไปจะอยู่ด้านขวาแม่จันขอได้เชิญท่านประหลัดนิพนธ์รัตน์ขอเข็มท่านประหลัดอาวุโสอำเภอดอยสะเก็ดเชิญท่านประหลัดอ้อมไปด้านขวานะครับไปอ้อมไปด้านหน้าซุ้มสืบชะตาได้จุดเทียนบูชาหนึ่งเล่มวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ท่านประหลัดพิมลรัตน์ต่อเขียนเป็นประธานขอท่านประหลัดจุดเทียนนะครับในการนี้มหามงคลจะได้เป็นชัยยะมงคลอันล้ำเลิศเป็นมงคลอันประเสริฐนะครับจากนั้นได้เชิญท่านผู้อำนวยการอารีพันจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่อีกหนึ่งเล่มในส่วนของแม่จันทร์อีกด้านหน้าอีกเล่มหนึ่งครับท่านพอดีจะมีเกียรติด้านหน้าฝากมือขอไม่สูญจัญญาวันนี้ท่านพอสำนักรุ่นเชียงใหม่ให้เกียรติในการนี้ด้วยครับน้องบูชาซุ้มที่สามครับวันนี้ด้วยความเคารพลูกศิษย์เป็นหลวงพ่ออีกสายหนึ่งคุณรุจรีมิตรประดิษฐ์ได้น้อมจุดเทียนเล่มถัดไปหนึ่งเล่มคุณรุจรีจุดในกระทงนะครับวันนี้คุณรุจรีจุดในกระทงซ้ายมือครับคุณรุจรีคุณรุจรีจุดหนึ่งเล่มจากนั้นเรียนเชิญคุณกสิเดชครับพี่หนุ่มของพวกเราวันนี้เป็นเจ้าภาพงานโลร่วมด้วยช่วยกันพี่หนุ่มกสิเดชอธิษฐานจุดหนึ่งเล่มนะครับข่าวจะนั้นได้เชิญคุณพินิจธีรชัยไพศาลครับได้ให้เกียรติในซุ้มที่3
จะมีเทียนถึงเล่มเจ้าหน้าที่นำเรียนให้คุณพินิจไปนะบ้างเล่มในคุณพินิจธีรชัยไพศาลอีกเล่มหนึ่งครับเรียนเชิญคุณละเอียดคุณวิทยาอาจารย์ละเอียดคึกคืนจากเพชรบุรีขาดไม่ได้นะครับคุณวิทยาอาจารย์ละเอียดคึกคืนไม่เคยขาดวันนี้มาทุกปีครับวันนี้คุณละเอียดคุณวิทยาจุดหนึ่งเล่มนะครับด้านหลังเป็นมหามงคลชัยยักษ์มงคลได้เกิดขึ้นแล้วเป็นบุญอันทองแผ่วร่วมกันนะครับและต่อจากนั้นเรียนเชิญท่านณรงค์ศรีทิพพรอีกหนึ่งเล่มครับที่หลังซุ้มสุชาตาท่านณรงค์ศรีทิพพรเป็นมหามงคลนะครับและจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ขันสาครนี้เชิญอาจารย์นิวัฒน์คุณสิริพรศิริสารผู้อุปถัมภ์การพระศาสนามาเทียบด้านหน้าที่อาสงนะครับจะอยู่ที่อาสงด้านหน้าที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนจะนิวัฒน์มาหน้ายกหัวเลยนะครับจะจุดเทียนขันสาครน้ำพระพุทธมนต์ให้เป็นชัยมงคลอันดีงามสามเตียงจุดเทียนตามตำราโบราณว่าสื่อจะตาหลวงหักโจมลงคอกได้สื่อจะตาอย่างล้านนาทุกปีจึงมีไม่ขาดเพราะจึงสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดมาครับวันนี้ปลายสีตั้งไว้กองงานบริษัทการเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอได้จัดรับสังถวายปีนี้เป็นนาคราชก็เป็นปีมโนถวายหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเกิดในวันพุธตั้งเครื่องสื่อกระดาษสีเขียวเสริมกำลังวันขอบคุณคุณโยมทุกท่านผู้เพียรดอกไม้เป็นเครื่องสักการะเราจะต้องกราบพระสาธุชนกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิทิณาสกาเลนาพุทธังอภิปูชยานะโมตัสสะภะคะวะโต
ตวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิพุทธิยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิพอเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่น้อมถวายครับ
ลำดับต่อไปในนามของอำเภอดอยสะเก็ดวัดพระธาตุดอยสะเก็ดท่าราบหลวงกราบพระบรรณาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระราชโอทิปรมุขด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสะเก็ดท่าราบหลวงในนามของเจ้าภาพครับปีที่79มหามงคลหลวงพ่อเป็นมงคลที่สุดในวันนี้ในนามอำเภอดอยสะเก็ดนิมนต์พระครูมงคลศรีพระวงศ์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเจ้าวาดวัดสารคามวังสามในนามคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดครับเมื่อหลวงพ่อได้น้อมถวายครบถ้วนในนามของเจ้าคณะผู้ปกครองแล้วจะเป็นคณะผู้ยงเจ้าภาพที่จะได้น้อมถวายในนามของสาธุชนนะครับมาตามลำดับในนามของอุบาสกอุบาสิกาขอเป็นผู้แทนนะครับวันนี้ต้องถวายผู้คณะไม่ครบครับขอเป็นผู้แทนแต่ละคณะน้อมถวายนะครับลำดับที่หนึ่งในเชิญคุณแม่สุจัญญาพาพักพานิชกุลรัตนมหาอุบาสิกาประธานเจ้าภาพน้องถวายเครื่องสักการะลำดับที่หนึ่งครับแม่จำท่านอุปถัมภ์ผู้รู้ทุกวัดแม่จำท่านน้องถวายเครื่องสักการะในลำดับที่หนึ่งเชิญคุณแม่สุจัญญาพาพักพานิชกุลต่อไปหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอยสะเก็ดและจังหวัดเชียงใหม่ขอได้เชิญท่านปลัดวิมลรัตน์ดอกเข็มท่านปลัดอาวุโสอำเภอดอยสะเก็ดได้เกียรติน้องถวายเครื่องสักการะในลำดับที่2นะครับปลื้มใจไม่จันมาดีใจพระประจันต์ออกกล่าวเรียบร้อยมงคลยิ่งต่อไปได้เชิญท่านผู้บริการงานดีพันจันทร์ท่านผู้บริการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติในวันนี้นะครับท่านผู้ในการอานีต่อไปเชิญท่านเจ้าสัวสวัสดิ์เจริญสุขรัตนมหาอุบาสกนะครับจากนั้นได้เชิญคุณพิชิตธีรชัยไพศาลบริษัทวินเทอร์จังหวัดระยองลูกศิษย์แห่งหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชโอรสบรมคุณตลอดกาลอุปถัมภ์ตลอดกาลไม่เคยขาดนะครับต่อจากนั้นได้เชิญนายแม่ทัศนียัจจาแห่งเชียงใหม่ศิลาบนวัดดอยสะเก็ดท่านอุปถัมภ์ตลอดวันนี้แต่งกายด้วยชุดสีเขียวพระบรมพ่อเกิดวันพุธนายแม่ทัศนีท่านจะมาเสริมกำลังวันอุปถัมภ์ตลอดกาลนะครับท่านจะสวดสวดคุณพิชิตถวายครับคนที่ชิดเป็นบริษัทพิเตอร์เข้าน้อมถวายตามลำดับนะครับคนที่ชิดมีอุปถัมภ์การสร้างบันไดสร้างหลายอย่างนะครับหลวงพ่ออยู่ที่นี่บริษัทพิเตอร์อุปถัมภ์ทุกอย่างในแม่พระสมีนักจารครับของพวกเราถัดจากนั้นในเชิญคุณรุจดีดินประดิษฐ์ผู้บริหารซัมบารีไฟรีสอร์ทครับรู้จักดีบอกว่าวันนี้วงดนตรีปีฆ่าตัวมะเร็งถวายนะครับด้านหน้าอาคารนี้ครับเมื่อคุณโยมถวายเครื่องสักการะครบถ้วนสาธุชนนำได้สายสินเหนือศีรษะลงเวียนรอบศีรษะนะครับจะเป็นการสื่อชะตามงคลสื่อชะตาหลวงตามอย่างนครเชียงใหม่ดอยสะเก็ดอันได้ยึดถือเป็นธรรมเนียมในวันอายุวัฒนะมงคลสืบโอราชตาหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพสิงหาพระอาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และพระเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่จะนำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ครับปิฏฐพีปฏิภาหาญาสัพพสัมปทิสิทธิยาสัพพาทุกขวินาสายาปริตังทุกขมังคลังปิฏฐพีปฏิภาหาญาสัพพสัมปทิสิทธิยาสัพพาภัยยาวินาสายาปริตังทุกขมังคลังวิปฏิปฏิภาหายาสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพโรคะวินาสายาปริตัมรูธัมมังคัลลังสัพเพ
กัมเมตตุเบกิริสิกาลกัตเตจันทาริเทวิมาอันเนภูมิเขตเตโอมมาจายันตุเทวาจาระทาลาวิสเมยะขักขันธปนาอาคาเตตันตาสันติเกยังมุนิวารวาจันังสาธวเมสุนันตุธรรมสวรรคโลอายัมปันตาธรรมสวรรคโลอายัมปันตาธรรมสวนาคาโลอายัมปันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมังเมตังมังกาลมุตตา
Pudho me saranam vatam etena
ในการวันนี้เพื่อความเป็นเรียบร้อยงดงาม
เราจะม้วนสายสิญกลับไว้เหนือศีรษะหลังจากเสร็จพิธีพระสงฆ์ไปฉันเททั้งหมดเราค่อยดึงสำหรับผูกข้อมือตัวนี้ม้วนกลับก่อนนะครับการแบบนี้พระมหาเถระเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์อันมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถระอาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่บนเหนือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรนิลมของเจ้าคณะภาคเก้าวัดสุภาพเทพพรารามพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรบดีวัดยานวาเป็นต้นคณะสงฆ์เชียงใหม่กรุงเทพพร้อมด้วยหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนต้นอาสงฆ์นำคณะสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเรียบร้อยในวาระโอกาสที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์กรรมการมหาธีรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือในการนี้การวันนี้ในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชโอคิดบุรุษดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระบ้านดอยสะเก็ดพระรามหลวงจะได้เข้าถวายพุทธิกาสักการะต่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรราชาในวาระโอกาสที่ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะใหญ่หนุนเหนือเข้าขอกราบพระประธานครับหลวงพ่อจะเข้าถวายพุทธิกาสักการะอันมีพุ่มดอกไม้อันงดงามพร้อมด้วยปัจจัยตั้งไว้เบื้องหน้าและเป็นเก้าอี้ขนาดใหญ่นะครับเป็นอาสนน้อมถวายต่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์ในนามของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชโอภิภรคุณอาสมเก้าอี้ใหญ่นี้จะให้ช่างเจ้าหน้าที่เชิญไปกรุงเทพมหานครไปที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวันนี้ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระยานวชิรวงศ์ก็มีการรับทราบเรียบร้อยทุกสิ่งก็นำเพียงเข้าไปละก็หลวงพ่อถวายเก้าอี้ใหญ่นะครับวันนี้ขนาดใหญ่ให้ช่างออกแบบพิเศษไปถวายที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจัดส่งถวายนะครับจัดส่งถวายเก้าอี้อีกหลังหนึ่งตัวหนึ่งเป็นขนาดใหญ่กระถางดอกไม้อันงดงามตั้งประดับครับเป็นเก้าอี้อันงดงามมาสักการะพระพุทธพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระราชโอภิสพระคุณครับต่อจากนี้จะเป็นการมอบโลกเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัดพระธาตุดอยสะเก็ดการนี้จะได้ขอเมตตาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรจาเมตตาเป็นผู้มอบโลกเกียรติบัตรการแบบนี้ผู้เข้ารับมอบโลกนะครับผมจะประกาศชื่อให้ตั้งแถวก่อนท่านได้ยินรายนามแล้วลุกมาด้านหน้าเพื่อจะได้ตั้งแถวท่านพระประหลัดสหรัฐนันทเมธีในฐานะการเจ้าคณะดอยสะเก็ดจะเป็นผู้ช่วยดูได้ยินรายนามและเชิญท่านลุกเลยนะครับท่านจักรินศิรินทร์ภูมิในอำเภอดอยสะเก็ดผู้อำนวยการอารีพันจันทร์ผอ.สำนักพุทธเชียงใหม่ตั้งแถวเทียบไปเลยครับเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดขอผู้บริหารครับเทศบาลตำบลเชิงดอยขอผู้บริหารเชิญคุณแม่สุจัญญาภาพักพานิชกุลคุณกำพิอมสุวรรณคุณพันสวรรค์นฤมิตรท่านเจ้าสัวสวัสดิ์เจริญสุขคุณเจริญเสริมสามครอบครัวท่านเจ้าสัวสวัสดิ์ท่านดร.สุบินปิ่นขยันคุณนัทสศิรวงปัญญาคุณพิชิตธีรชัยไพศาลคุณพินิจธีรชัยไพศาลคุณเพิ่มศักดิ์ชีวาวัฒนานนท์คุณระพีพัฒน์ปาลกวงศ์คุณนิตยาพัฒน์บุญจันทร์คุณสมชายเทียนเศรษฐีคุณนิวัฒน์คุณสิริพรสิริสามคุณพิทยาคุณละเอียดเพื่อคืนคุณณรงค์ศรีที่พันพรแม่ครูอินแก้วชัยศรีและอาจารย์สุภาลีสุกัณฑาเข้าตั้งแถวเลยครับเราจะรับก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหากชื่อไม่ตรงเดี๋ยวค่อยสลับทีหลังและนั่งรับตรงข้างหน้าออกด้านขวามือนะครับเจ้าหน้าที่จัดแถวไว้พร้อมครับลำดับที่หนึ่งเรียนเชิญในนามท่านจักรินศิรินทร์ภูมิในอำเภอดอยสะเก็ดเชิญท่านประพิมลรัตน์หนองเข็มครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ผู้แทนสำนักงานพุทธจะได้อยู่ครับนะครับ
จากนั้นผู้บริหารเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดตำบลเชิงดอยสุวรรณคุณพันสวรรค์นักธุรกิจท่านดร.สุบินกิ่งสยามนะครับรวมปัญญาคุณพิชิตธีรชัยไพศาลคุณพิทยาคุณละเอียดคือจากจังหวัดเพชรบุรีอ
คุณณรงค์ศรีพิพากรต่อไปเชิญคุณประเสริฐพัฒนุกุลคุณประเสริฐพัฒนุกุลจากนั้นเดี๋ยวเชิญคุณยอดรักธรรมสโรคุณยอดรักธรรมสโรแม่ครูอินแก้วชัยศรีและอาจารย์สุมาลีสุกันภาในใจนะครับเชิญคุณสิริประพัฒน์โอภาสประภากรคุณสิริประพัฒน์โอภาสประภากรขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพครับและลำดับต่อจากนี้จะเป็นการประเคนถวายให้แล้วเสร็จเป็นเบื้องต้นก่อนเลยนะครับจะได้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติผู้ทรงเกียรติเข้าประเคนถวายอันดับแรกขอได้เชิญตามอันดับครับเจ้านิมนต์พระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระราชโอรสบรมคุณดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ออกของท่านหนึ่งนะครับคุณชาตรีชัยมงคลอีกท่านหนึ่งครับก็ว่าคุณโยมท่านได้มาแล้วจะได้รับเป็นมงคลด้วยคุณชาตรีชัยมงคลครับถ้าคุณชาตรีมาแล้วเข้ารับจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยครับเมื่อครบรับโลกเกียรติบัตรแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชโอรสบรมคุณจะได้เป็นผู้ประเคนถวายอายธรรมที่พระมหาเถระด้านซ้ายมืออันเป็นพระผู้ใหญ่ทั้งหมดนะครับและผมจะได้เรียนเชิญผู้มีเกียรติผู้ทรงเกียรติเนื่องด้วยเวลามีน้อยวันนี้จะนำเรียนด้วยความรวดเร็วในการน้อมถวายนะครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชโอรสบรมคุณโปรดเมตตาเข้าถวายผู้ดูครับที่อาสมดังต่อไปนี้ครับตามที่รายชื่อที่ได้รับเกียรติบัตรเลยครับ1เรียนเชิญท่านประหลัดวิมลรัตน์ปอดเข็มเรียนเชิญสำนักงานคุ้มเชียงใหม่เรียงตามลำดับนะครับอาสมยาวต่อจากนั้นเรียนเชิญเทศบาลตำบลไบสะเก็ดเทศบาลตำบลเชิงลอยเชิญคุณแม่สุจัญญาพาพักพันธุ์คุณรัตนอุปสิกาถวายหนึ่งรูปถึงก่อนประเคนก่อนเลยนะครับเรียนเชิญคุณกันพิออนสุวรรณหนึ่งชุดคุณพันสวรรณและวิทย์หนึ่งชุดท่านเจ้าสัวสวรรค์เจริญสุขหนึ่งชุดท่านดร.สุบินปิ่นขยันคุณนัทศศิรวงปัญญาเรียนเชิญคุณพิชิตธีรชัยไพศาลคุณพินิจธีรชัยไพศาลคุณเพิ่มศักดิ์ชิงลาพัฒนาคมคุณระพีพัฒน์ปานกวงคุณนิตยาท่านหนุ่มจันคุณสมชายเชียนเศรษฐีคุณนิมัตอุสิริพรสิริสารหนึ่งชุดคุณพิทยาคุณละเอียดทุกคืนจากเพชรบุรีมาได้นำขนมของว่านน้ำตาลสดจากเพชรบุรีมาทุกปีขอเป็นผู้แทนจากกรุงเทพนะครับถวายด้วยต่อไปเชิญท่านณรงค์ศรีพิพัฒน์ประเติร์นพระพนมโพธิตาคุณชาตรีชัยมงคลคุณยอดรักธรรมสโรคุณพระพนมเนียมรักคุณสิริภพัฒน์โอภาสประภากรถวายด้วยนะครับคุณเพิ่มศักดิ์ชิงวาวัฒนานนท์ถวายด้วยตามลำดับนะครับท่านในแม่ทัศนีกัจจาแม่พรหินสุนทรเวชนะครับน้องถวายด้วยครับนอกจากนั้นเรียนเชิญด้วยความเคารพท่านพลตำรวจตรีพิยพันธ์พัทรพงศ์ศิลป์อดีตผู้กำกับการภูธรจังหวัดน่านครับวันนี้ท่าน
พลกบฏีปิยพันธ์พระพงศ์สินท่านก็ให้เกียรติมานะครับน้องถวายด้วยเป็นรวมถวายพานท่านในพลให้เกียรตินะครับคุณแม่บอกเห็นก็เห็นถวายแล้วครับด้านท้ายมีอีกหลายรูปอาจารย์สุเมธช่วยดูนะครับประเคนทรัพย์เลยครับว่าคุณโยมไปถึงขอไม่ขาดประเคนทรัพย์ได้มีหลายชุดท่านปิยพันธ์ที่ท้ายอาสมเลยครับเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิโรบลวิมลสิทธิชัยรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับนักกีฬาครับหลังจากนั้นจะได้กลับเข้าสู่ที่รับรองครับเมื่อประเคนถวายเรียบร้อยเชิญเจ้าภาพกับที่นั่งรับรองเจ้าหน้าที่เชิญพยาธรรมคุณรุจรีมาหนึ่งชุดนะครับคุณรุจรีมาถวายพยาธรรมหนึ่งชุดคุณรุจรีมาที่ผมนะเจ้าหน้าที่เชิญคุณรุจรีมาหนึ่งชุดคุณรุจรีมาที่ต้นอโศกเดี๋ยวที่เหลือครับผมคนรถจะไปรับคุณรุจรีมาตรงนี้เลยคุณรุจรีมาถวายรู้จะดีมาถวายที่หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนครับเอานี่ก็ได้ครับเอาที่หลวงพ่อนี่ก็ได้ครับถวายหลวงพ่อตรงนี้ประเคนครับพ่อครับประเคนครับประเคนครับประเคนนั่นแหละครับประเคนนี่ก็ได้ครับประเคนนะครับที่หลวงพ่อนะครับเราขอประธานอนุญาตกราบเรียนรัตนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ของเหนือเจ้าวัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครได้โปรดเมตตากล่าวสมโภชนียกถาครับในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้
มีพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระบรรจุพระไทยหรือพุทธพระบรรดาโรมที่พระบรรดาโรมเปิดพระเนตรพระพุทธยศักยะมหามุนีสีเวียนปิงพระพุทธไสยาทางสวรรค์สวยสุดและพิธีสืบทางหลวงคืองานบุญในวันพระบุญในวันนั้นเป็น79ปีของพระพุทธบุญซึ่งขณะนี้พระพุทธบุญดำรงตำแหน่งรองนายกจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดพระท่านประเสริฐอารามหลวงในช่วงที่ผมมาตรวจราชได้เข้ามารับตำแหน่งโดยพระราชบิดาในชื่อของพระสุภัยเจ้าวาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปกให้สมเด็จพระนราธิปรมหาสันทัพในนายกเป็นพระมีพระชาแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งกับระดับใหญ่บนเรือพอดีผมต้องบอกว่าไม่ใช่คนแปลกหน้าของการท่านทรงเพื่อทำไปราชการบ้านเมืองในคุณเรือเด่นในภาคเรือแต่เคยสนองงานคณะสงฆ์ในฐานะเป็นเลขานุการกับท่านใหญ่คุณเรือมาตั้งแต่การคณะสงฆ์ไทยเราได้มีการสถาปนาตำแหน่งกับท่านใหญ่คุณเรือขึ้นตามกฎหมายเทเลผมเป็นองค์แรกคือเจ้าคุณสมเด็จพระธิดาบดีทีเพื่อนำอาเทียรับเปลี่ยนก้าวประโยชน์ในมาดำรงตำแหน่งคนเดิมปี2558ปีนั้นพอได้รับตำแหน่งก็เกิดมีน้ำท่วมใหญ่ในคนเดิมผมเดินทางก็ต้องออกมาการที่การคุณสมเด็จมาเป็นเวลานานกันหลายเดือนจนผมขึ้นรองขึ้นรองอยู่ที่คนเหนือการลาลูกการผ่านมาจนถึงปัจจุบันตำแหน่งท่านท่านใหญ่คนเหนือนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นห้าคนบอกว่าลงในคนที่ผมเองท่านจุฬาจุฬาชุมเด็ดเราได้ชมทายใจพระปักดาซึ่งเป็นอดีตเจ้าท่านใหญ่องค์ที่ห้าแต่ถึงมรณภาพลงก็ได้มีองค์ที่เป็นรองเป็นสุดแท้ก็คือท่านผู้ที่ช่วยยุ่ยผู้องศาจารย์ระยะสั้นๆในตำบลน้ำภาพแล้วก็ได้มีการแต่งตั้งให้ท่านผู้ที่พักพรมรีตำบลน้ำภาคได้มาดำรงตำแหน่งรักษาการเป็นผู้ได้แก่คนเหนือความจริงพระพุทธเจ้าได้ทรงโปรดทรงพระราชดำริราชดำริขอให้ตมารับตำแหน่งนี้เมื่อ5-5ปีมาแล้วก่อนที่ตำแหน่งจะไม่ได้หมดเลยว่าแต่ตมาเองก็อยากจะให้องค์ที่ท่านรักษาการอยู่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของประเทศคือพระพุทธมรีในขันธ์ทั้งหลายในท้องถิ่นเกิดมาราชวงศ์ในการทำหลักการซึ่งก็ทำงานร่วมกันชอบพอกันแต่ว่าก็ยังไม่โปรดให้ประชาชนมา
ชีพอีกหลายปีแล้วเพิ่งจะมาโปรดอีกทีหนึ่งตอนนี้มาในช่วงที่เดินสิงหาที่ผ่านมาคือเป็นช่วงเหมือนกับเราที่ทุกคนทุกเด็กทุกชาติได้มาถูกกำเนิดพอมาลงทะเลมากับน้ำท่วมทุกทีในสุขาทุกเดือนคราวนี้ผมมาลงภาพก็มาในลักษณะเดียวกันจะเป็นความที่ได้รับพลังดูนาและได้เป็นช่วยใหญ่ของคนนั้นมีภารกิจและการมาทั้งในประเทศในส่วนในส่วนกลางและในประเทศใหม่ทางประเทศในฐานะที่เป็นประธานสำนักงานต่อการดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศซึ่งเป็นงานที่กว้างไกลเป็นงานที่ต้องเดินทางต่างประเทศในแทบทุกเดือนเวลาที่เราแสดงของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละต้องเดินทางไปที่เกิดที่ประเทศอินโดนีเซียเราทำงานต้องรีบมาทำหน้าที่ในการช่วยกับผู้ส่วนที่ได้ในโอกาสวันจะช่วยเราคนเหนือที่ประสบภัยใหม่คราวนี้ก็เช่นเดียวกันคราวนี้เป็นผู้ส่วนเต็มขนาดเป็นรถดิฉันเมื่อคืนนี้ฝ่าฝนจะตกหนักถึงแค่ลำบากมันตรงอยู่เชียงใหม่มันคือที่นี่ก็พบพุ่งดีฝ่าฝนมันแต่ที่วันของมันพุ่งตึงปรากฏที่รถคันนี้ก็ทำเสร็จได้รับงานทันไปก่อนแล้วตั้งแต่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ก็มันก็จบดีในรอบผ่านดูดาในเป็นตัวมีกับอะไรใหญ่พอดีก็ขอทำงานขอบคุณท่านเลยที่ท่านชี้ทางถวายเลยที่เราเก้าอี้ตำแหน่งจะไม่ได้ถวายด้วยในวันนี้เพราะว่าเป็นความคิดที่เริ่มที่ดีตั้งแต่ดำรงตำแหน่งต่างมาไม่เคยมีใครถวายเก้าอี้นี้เลยนี่ถือว่าเป็นเก้าอี้พิเศษเปลี่ยนในตำแหน่งผู้แทนท่านสมทำเงินคือท่านจะบอกว่าคือเราเป็นบริษัทการสื่อสารท่านจะพูดงานประจำตัวเราซึ่งงานต่างๆที่ญาติโยมวัตถุบริการสามชนสิทธานุสิทธิ์ได้ร่วมมือร่วมใจกันถวายในงานทำบุญอายุทั้งคน79ปีซึ่งท่านจะพูดบทที่ว่าคุณนี้ว่าเขานี้ได้เห็นความพลังการในการแข่งขันถวายของคุณในการที่ท่านเป็นชาวนาแล้วก็ได้มาสนองงานท่านสงฆ์เป็นที่วางรับของชาวเชียงใหม่เป็นที่ประทับใจในการจัดกิจกรรมต่างๆหลากหลายด้านมหาศาลของการเป็นอย่างยิ่งทำทีตั้งแต่ผมมาสมัครได้มาสมัครงานการเงินสดในกรุงเทพ2,507เป็นต้นไม่ใช่สมาชิกว่าในเรื่องของตัวเองแต่ก็ต้องมาผมมาทำที่นี่เชื่อของงานในตัวเองทางด้านการดูแลผู้บริโภคใช่ไหมครับในทางด้านการบริโภคงานในด้านการสั่งในด้านของประชาชนบ้างก็คือสีหน้าที่มาเป็น
การคือคือรู้จิวสินห้ามาตั้งแต่แรกไม่ได้ทำตอนที่ไปอยู่กับประเทศ 2-3 ปีคือสามารถจะมาสนองการในเรื่องของการในประเทศของคนที่เราดูในประเทศหรือจะเป็นสินห้าที่จะแสดงตัวเราเพิ่มการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เป็นแบบนั้นผู้แทนก็เดินมาเปิดตำแหน่งคิดพระภูมิไม่คิดว่าจะได้มาเอาคนเลยแต่ว่ากรรมหรือดวงดาวให้ผมเข้ามาแสดงงานทางการที่เราส่งสนองผู้การบุญธรรมโยธาบุญธรรมและคนงานดวงชาวเมืองให้เปิดกล้องแต่งรถเปิดแต่งและส่งชาวเมืองด้วยทำที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันนะครับท่านสมคุณเดินตั้งแต่กันเองกันอาจจะไม่ได้ผลเหมือนที่เต็มต้นการฉีดน้ำของการชื่นมือจนถึงทุนเด็ดพิธีการนี้นั้นเป็นวันลาเราก็ต้องติดขัดกับผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบอะไรเนื่องจากคนไปแล้วที่ไหนได้กับมาตอนนี้จะมาได้รับตำแหน่งเป็นประธานอบตสูงส่วนที่ได้ผู้บอกก็เป็น
ื่อได้ไปดูแลเป็นชาติศาสนาเป็นสถาบันและประชาชนของเราว่าเราได้ทำงานร่วมกันมีบทบาทแต่ไหนมากต้องการมากจะต้องประสานกันดีเชื่อและทำใจดีเคยคิดมาจากเราสถาบันทั้งหลายไปก็ขอให้ไม่จะไม่ได้มาเป็นเท่าที่เป็นอยู่แล้วก็คิดไม่ถึงว่า
เรื่องของสูตรเดิมได้แต่พอมาเห็นในฐานะที่เป็นผู้ร่างกฎหมายโดยตรงแล้วนอกจากนำมาเชื่อมโยงในวิสัยทัศน์ในคุณธรรมดีการงานที่ท่านทำซึ่งวันที่ทำสมุนการเรียนรับผู้ใดและประสบการณ์ที่การแน่นตัวในตัวนั้นก็มันเพิ่มเติมอีกถ้ามีครับท่านเรามีความเข้มแข็งในวิสัยทัศน์เช่นนี้มากมายการพัฒนาตัวเองของเดิมด้วยพอครับเป็นขั้นตอนไปเพราะว่าปกติจะมาไปไหนจะมีคำสมโภชสมโภชีในทุกท่านรุ่นหน้ารุ่นหน้าเดียวถ้าปล่อยให้ทำตัวนี้ดีมันจะถึงจะไม่สำเร็จเลยแต่ในระบบการวางแผนการเที่ยวบินต่อไปก็เลยต้องทำให้แสดงว่าที่จะต้องดีต่อการปฏิบัติงานของทุกคนรับผิดชอบทุกคนของเรื่องการพัฒนาในการทุกจังหวัดในพื้นที่ได้เต็มแล้วไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนที่ผู้นำนะเราทุกคนมองเห็นที่ยกตัวอย่างขึ้นมาที่มาในตอนนี้แต่เราจะดูจะทำให้ดีคือผมก็มีที่เมื่อมันมาเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองก็ไม่ใช่ผู้ปกครองอยู่ตรงไหนนะแต่ต้องรู้ว่าเป็นคำชื่นชมยินดีที่มีน้ำหนักในการที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมร่วมกันในภาษาอังกฤษเองเพื่อเป็นการสร้างแรงงานที่ได้ประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมการทำงานของสัตว์และประชาชนชาวเมืองท่านชาวไทยและทุกชาวโลกไปยิ่งต่อไปก็ขอรับภาคภูมิและเสียงของใจสิ่งที่ทั้งหลายในพระศาสนาก็เป็นผู้ส่งที่พวกเราได้ส่งไปมาในคราวนี้และที่ท่านผู้นำพระโอรสพระคุณร่วมกับท่านองค์การท่านโยมเซนทั้งหลายได้ร่วมกันปฏิบัติประเด็นในวันนี้ร่วมกันเป็นประธานเดชาเป็นปัจจัยที่เป็นประธานพรให้ญาติโยมและทุกท่านได้ไปกันนะครับเจริญด้วยศีลสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ทุกคนขอให้กระจัดไปที่มาต่างๆไม่ว่าจะเป็นใครใดๆก็ตามนอกจากผู้ปกครองไทยแล้วก็ต้นผู้ปกครองไทยให้ผ่านพ้นไปให้ญาติโยมทุกท่านยึดตั้งเดิมในชีวิตครอบครัวการงานในธุรกิจและการทำความสมบูรณ์ประชาชนพัฒนาทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกผู้ในคนตะวันออกในคนเหนือและในทุกจังหวัดด้วยความอย่างที่ท่านคุณพระคุณทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองของงานในดูในกระทรวงไม่ได้ขอองค์เทวสมมาสุทิตาอีกยิ่งขึ้นทุกรูปทุกประการสาธุต่อจากนี้พระสงฆ์กำลังจะไม่ต่างอนุโมทนาครับขอบคุณพระคุณนะยะคะวะริวะหะโหระปะริโหระติสะกะระเอวะเมวะอิโตเตทานังอุปกัปปะติอิจิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจจโตสัพเพโตสังคัปปะจันโตปันนาทะโสยะธัมมะนิโจติราโสยัตถาสัพเพติโยเววัตสัพพะโรโกเวนัสตุมาเตภวะตันตารโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทริสานิจจมุตตาปัจจายิโนยัตตาโรธัมมาวัตติอายุวันโนสุขังพลังโสวัตนะโตสุขิโตวิรุณระภูพุทธะเตอโรโคสุขิโตโหหิสาหะเปหิยะติภิจยา
สิทธิธัมมังลาภังโสหิภัคคายังสุขังเสรีอายุจักวันโนจักโอคังวุฒิจายาสวะสัตวัสสาจะจะชีวสิทธิภาวันตุเตภวันตุสัพพมังกลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภาวันตุเตภวันตุสัพพมังกลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาภาวันตุเตภาวันตุสัพพมังกลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพคานุภาเวนะสัทธาสุทธิภาวันตุเตสาธุร่วมกันเจริญจิตตภาวนาเพื่อพอสมควรแก่เวลาครับเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ได้กินอีกทีนึง
โอ้ยสวัสดีโอ้ยมาสักการะมันยังพอสูมันยังพอสูท่านใดท่านว่าอะไรท่านมาอยู่กับท่านวันที่เลือกตั้งก็บอกให้ที่เราเนี่ยไม่บอกผมมันตึกนั่งกันนั่งอันที่สองกันน่ะคือพอนั่งกันบอกคือพอนั่งกันบอกคือพอนั่งกันบอกคือพอนั่งกันพอนั่งกันมันสิบเอ็ดโมงปลายแล้วนี่ก็ไม่ต่างกันก็เป็นทางเพ้นมาเลยไม่ติดวัดเลยกดตรงนี้เลยยังรู้กดอะไรกันรู้เฮ้ยฮัลโหลไปละเราไม่ได้เดินสบายท่านเลยใช่ไหมอ๋อ